ท่านนิกรครับเชิญครับขอเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนาขออภิปรายเกี่ยวกับกรณีของปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับในช่วงปลายปี2563ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ผมมีความเห็นเสนอกับท่านประธานว่าจะขอเสนอว่าให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยให้มีความปลอดภัยทั้งอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในคราวเดียวท่านประธานครับเมื่อเช้าเนี่ยผมไปออกรายการมองรัฐสภาและประชาชนที่เขาโทรเข้ามาคือไปออกรายการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ซึ่งผมก็ไปพูดอยู่ทุกปีนะครับในการนำเสนอเราได้เชิญหน่วยงานราชการมาในกรรมธิการคมนาคมมาพบแล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็ได้ทราบรายละเอียดแล้วนี่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เกิดโควิดประเด็นของครม.ก็คือมีการกำหนดว่าให้นะครับดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันหยุดเนี่ยโดยเอาต้นแบบมาจากโควิดแต่ไปมาเนี่ยการลักษณะของโควิดคือการไปดูแลตั้งเป็นด่านเป็นอะไรพวกนี้แต่กลายเป็นไปมากลายเป็นโควิดลงอย่างแรงในครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะกลับด้านกันท่านประธานที่เคารพครับผมติดตามเรื่องนี้มาได้มีการประชุมระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานเป็นประธานเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทางด้านของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับของสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศได้มีการนำเสนอไปยังการประชุมเมื่อวันที่26ที่ผ่านมา26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยว่าประสบการณ์ของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือตอนช่วงโควิดเนี่ยตัวเลขของการเสียชีวิตนี่ลดลงอย่างช่วงสงกรานต์และตอนเรามีการล็อกดาวน์นะครับมีการดำเนินการเนี่ยเคอร์ฟิวอะไรพวกนี้มันจะต่ำลงแต่มันมีปัญหาคือมันดีดกลับนะครับเวลาเราผ่อนคลายปั๊บเนี่ยมันจะดีดกลับมีปัญหาเป็นพิเศษซึ่งได้นำเรียนประเทศต่างๆไว้ว่ามันจะมีการสูญเสียชีวิตมากขึ้นขณะนี้เนี่ยปีนี้เชื่อว่าแม้ว่าเราจะมีการล็อกดาวน์ไปเกินกับประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็มีการเคอร์ฟิวรถไม่วิ่งเลยเนี่ยแต่การสูญเสียชีวิตตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า18,000นะครับท่านประธานมีต่ำกว่าไม่มากนักคือประชาชนพอถูกกักไว้เยอะๆเนี่ยเวลาพอมีการผ่อนคลายเขาจะออกเร็วแล้วมันมีลักษณะพิเศษคือเขาจะใช้รถส่วนตัวนะครับใช้รถส่วนตัวแล้วขับด้วยความเร็วเพราะรถบนถนนรถไม่มากทีนี้ปัญหาตรงนี้นะครับผมก็เลยเชื่อว่าในปีใหม่ที่จะถึงนี้เรามีมาตรการ7วันอันตรายอยู่แล้วผมเชื่อว่าความปลอดภัยทางถนนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตในช่วงปีใหม่นี้7วันเนี่ยจะลดลงเพราะว่าเราไปเริ่มวันที่29ไปถึงวันที่4นะครับซึ่งในช่วงการเดินทางแบบนี้ประชาชนจะค่อยๆเดินทางประกอบกับเชื่อว่านะครับพอเกิดปัญหาเรื่องโควิดขึ้นมาประชาชนจะเดินทางน้อยลงขณะนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับเกิดพอเกิดสถานะเกิดการเผยแพร่เนี่ยนะครับมีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่แล้วการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดคาวดาวก็ลดลงไปหลายพื้นที่ประชาชนเองก็คงมีความกังวลมีความหวาดกลัวกำลังเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะครับยอมพักอยู่กับบ้านยกเลิกการเดินทางในช่วงปีใหม่แล้วก็ที่จะกลับภูมิลำเนาเดิมก็อาจจะลดลงเพราะไม่อยากจะเอาเชื้อเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยกลับไปบ้านนะครับมีผู้ใหญ่อยู่ดังนั้นเนี่ยการระวังตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการสถานการณ์จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอเกิดโรคโควิดระบาดไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าจะมีผลกระทบกับประเทศเป็นอย่างมากในทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอนผมก็เลยเสนอกับท่านประธานครับว่าในการดำเนินการที่จะดำเนินการต่อจากนี้ในเมื่อเรามีด่านเรามีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลอยู่แล้วตอนนี้มีการเตรียมการแล้วคณะรัฐมนตรีก็กำหนดแล้วมีงบประมาณออกมาแล้วมีการเตรียมคนแล้วให้ใช้ตัวนี้ให้เป็น two in one นะครับก็คือว่าใช้สำหรับการดูแลเรื่องภัยทางถนนด้วยแล้วก็ดูแลโควิดด้วยอย่างไรครับท่านประธานก็เสนอว่าอย่างนี้ครับในการตั้งด่านซึ่งมีการกำหนดไว้แล้วทั่วประเทศขณะนี้เนี่ยให้มีการตั้งด่านสกัดการแพร่ระบาดของโควิดไปด้วยนะครับโดยการปรับเปลี่ยนนะครับเป้าหมายของมาตรการเป็น two in one ก็คือการลดอุบัติเหตุและสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับก็คือการว่าในพื้นที่เนี่ยใน
การป้องกันภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ไอ้ช่วงปีใหม่เนี่ยเขามีการกำหนดท่านประธานครับว่าจังหวัดไหนสูญเสียเยอะจากปีที่แล้วเทียบคราวนี้ต้องวางใหม่เลยว่าจังหวัดไหนที่อยู่ในเส้นทางที่จะมีการเผยแพร่นะครับของโรคเนี่ยนะครับให้มีการตั้งด่านใหม่นะครับมีการกำหนดเป้าหมายใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเสียใหม่ในนโยบายนี้นะครับมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติได้ในหลายมิติหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับผมเสนอไว้เพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าไปในด่านที่จะตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับในหน่วยสกัดเป็นการคัดกรองเพราะว่าเราจะได้ตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีหน่วยที่ตรวจสอบเรื่องแรงงานข้ามชาติที่อาจจะมีการเล็ดลอดไปอะไรไปเนี่ยตรวจให้ละเอียดนะครับต้องมีการอบรมครับท่านประธานเสนอมีการอบรมมาตรการทางความปลอดภัยในการติดเชื้อเสียเองของหน่วยปฏิบัติเพราะว่าการที่ว่ามีคนเดินทางไปตามเส้นทางนี้ถ้าหน่วยที่ไปตั้งด่านเนี่ยไม่ดูแลไม่มีแมสที่ปลอดภัยนะครับมีการไม่ระมัดระวังเนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นคนติดโรคเสียเองแล้วจะเอามีด่านชุมชนจะเอาโรคกลับไปชุมชนของตัวเองได้ตลอดทั้งประเทศทั้งเหนือกลางใต้นั่นครับท่านประธานครับต้องให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยเครื่องมือท่านประธานครับตอนนี้เดิมเนี่ยถ้าเราเป็นดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเราก็มีแต่เครื่องสปีดกันบ้างมีเครื่องเป่านะครับเป่าแอลกอฮอล์ตอนนี้จะต้องเอาเครื่องมือเนี่ยที่ในหน่วยราชการเพราะเป็นวันหยุดเอามายิงดูอุณหภูมิของคนในเวลาเราตั้งด่านเหมือนเราล็อกดาวน์ท่านประธานครับจัดการแค่ในครั้งเดียวถ้ามีไม่พอก็ใช้งบประมาณซื้อมาเพิ่มนะครับงบประมาณต่างๆเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าอยากจะให้เพิ่มงบประมาณในกิจการนี้คือเพิ่มเข้าไปในหน่วยที่เราจะตั้งอยู่แล้วนั่นแหละนะครับถ้าไม่มีก็เพิ่มซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มจำนวนขึ้นไปนะครับผมสรุปความเห็นนำเสนอนะครับท่านประธานว่าเสนอว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับสมุทรสาครปลายปี63เนี่ยเช่นในอีกทางหนึ่งด้วยกันนะครับสถานการณ์นี้เป็นการสถานการณ์ที่คับขันของประเทศครับท่านประธานครับเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายทุกคนทุกภาคทุกส่วนนะครับแล้วก็ไม่ควรจะยึดติดนะครับกับรายละเอียดเกินไปว่าเรามาคุยกันว่านี่มันเป็นเซคันด์เวฟหรือเฟิร์สเวฟอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับยังเถียงกันอยู่ไม่ต้องเถียงแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยท่านประธานเรามีเฟิร์สเวฟนะครับการระบาดครั้งแรกเราชนะไปแล้วเป็นเฟิร์สวินคราวนี้ถ้ามันจะเป็นเซคันด์เวฟเราก็ชนะมันให้ได้อีกผมเชื่อในศักยภาพของเราครับเราต้องช่วยกันทุกท่านกราบขอบคุณท่านประธานครับฝากความเห็นไปครับครับขอบคุณครับ